มาเลี้ยงจิ้งหรีดกันต่อนะคลิปนี้จะแชร์ในเรื่องของท่านไหนที่กำลังสนใจอาชีพการทำเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรด้านใดเลี้ยงสัตว์ทำนาทำไร่ทำสวนปลูกผักปลูกพืชปลูกต้นไม้พวกนี้เป็นงานเกษตรนะคะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราจะทำอาชีพอะไรก็ช่างเราควรที่จะมีรายได้รายเดือนนะซึ่งณนิดเลือกการเลี้ยงจิ้งหรีดทำเป็นเงินเดือนเนื่องจากระยะสั้น38วัน40วันก็ออกสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นค่าใช้จ่ายทุกอย่างครอบคลุมได้หมดนี่คือเงินเดือนของณนิดนะฮะแล้วก็เราก็คิดโจทย์ไปอีกว่าเอ๊ะเราเงินเก็บอ่ะเราจะเก็บแบบไหนอันนี้ก็เลี้ยงวัวนะฮะเก็บในรูปแบบของการเลี้ยงวัวถามว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมีไหมมีนะโรคปัจจุบันก็ลำปีสกินไม่รู้สะกดถูกไหมนะนะคะแต่สามารถรักษาหายได้เนื่องจากทุกวันเนี้ยยาต่างๆมีเยอะแล้วก็ประสิทธิภาพดีนะขอแค่เรามีความรู้เราก็สามารถรักษาวัวหายได้ความเสี่ยงก็น้อยลงนะแล้วก็วัวเองให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวนะคะแม่วัวหนึ่งตัวสามารถออกลูกได้ทุกๆปีเพื่อนนะ9 เดือนออก 2-3 เดือนพอออกลูก 2-3 เดือนก็ทำได้อีกนะก็ท้องต่อกันได้อีกดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารนะส่วนเราที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ความรู้ในเรื่องการลงทุนในหุ้นในอะไรต่างๆเราไม่ค่อยมีความรู้เนาะเราก็มาลงทุนเกี่ยวกับด้านการเกษตรที่เราสัมผัสมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะแล้วเชื่อว่ามันทำเงินได้เชียร์เลยนะใครที่จะเลี้ยงวัวปี2ปีเนี่ยฮะได้เงินลงทุนเป็นเท่าตัวเลยซื้อแม่วัวมา 50,000 ปีหนึ่งคลอดลูกแม่วัวตัวสวยๆคลอดลูกออกมาได้ลูกตัวสวยๆยิ่งตัวเมียราคาดีค่ะเพื่อนแป๊บเดียวเงิน 4-50,000 ก็ได้นะดีกว่าการที่เอาเงินไปฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ยหรือฝากประจำหรือซื้อพันธบัตรหรือซื้อตราสารหนี้พวกเนี้ยผลตอบแทนยังไม่สู้วัวนะตอนนี้แนะนำเลยนะฮะแล้วก็การปลูกพืชเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารที่ใช้ในครัวเรือนอาหารที่เรากินนี่แหละก็จะลดในเรื่องของรายจ่ายส่วนที่เป็นอาหารลงไปได้ซื้อให้น้อยที่สุดนะฮะทำรายได้ให้เยอะสร้างรายได้ลดรายจ่ายตัวเนี้ยอาชีพเกษตรจะไปได้แล้วก็ทำให้เราอยู่ได้แบบมั่งคั่งเลยนะเนื่องจากการทำเกษตรมันไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายทางสังคมเยอะค่ะเพื่อนไม่ต้องไปอวดร่ำอวดรวยอะไรแล้วก็ใครที่บอกว่าอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบพอเพียงอาชีพเกษตรพอเพียงได้หลังจากนั้นจะเป็นมั่งคั่งได้ค่ะเพื่อนนะแชร์จากประสบการณ์นิดขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่สนใจในอาชีพเกษตรตอนนี้แล้วก็ลังเลนะจงมั่นใจหากมีหนึ่งคนทำได้เราก็คนเราต้องทำได้เหมือนกันนะคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า